ข้างในเนี่ยแอร์เย็นมากเลยเพราะว่าที่เรามาถ่ายนี่ก็คือบ่ายกว่าแล้วร้านนี้ก็เมนูอาหารเขาก็จะเริ่มต้นอาหารแล้วก็กาแฟเริ่มต้นเป็นราคาหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยจัดเซ็ตเนี่ยเซ็ตเนี้ย120 บาทเป็นเลือกเมนูเครื่องดื่มแล้วก็เลือกข้าวทีแรกจะถามค่ะคุณเอ๋มีดนตรีสดไหมตอนช่วงเย็นเขามีดนตรีสดนะคะมีวันไหนไม่แน่ใจเข้าไปในเฟซบุ๊กของปีเตอร์แอนซันนะคะคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะเขามีอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะมีให้เลือกหลายอย่างที่เราสั่งมานี่คือเป็นเมนูสเต็กก็จะมีเราเลือกมาเป็นหมูนะคะเป็นหมูเขาก็จะเสิร์ฟมากับขนมปังกระเทียมแล้วก็มีซอสอันนี้คือที่เห็นเป็นก้อนๆเนี่ยคืออะไรได้ยินเสียงกรอกไหมคือปลาเป็นปลานิลนะคะปลานิลทอดปลานิลทอดกรอบน่ากินนะเมนูแปลกๆเนี่ยเดินเส้นลาวไปเขาทอดมาร้อนๆเลยก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีน้ำซอสนะคะเขาเรียกอะไรเกรวี่เหรอเป็นน้ำซอสพริกไทยดำลาดไปเรื่อยอ่ะพริกไทยดำก็ลาดกับหมูแล้วส่วนซอสอันนี้ก็กินกับปลาทอดมาร้อนๆแล้วควันออกมาจากปลาชิ้นใหญ่มากปลานุ่มด้วยมันปลาเนินเนาะปลาเนินเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยเขาทอดมากรอบๆตอนแรกก็คิดว่าจะมาจานไม่ใหญ่มากที่ไหนได้แล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายนะคะคุณจะโตไหมอร่อยที่นี่เขาก็จะเหมือนแบบว่าเป็นสายคาเฟ่นะคะเราก็จะมานั่งทำงานกันแล้วก็มีอาหารบริการอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสงบร่มรื่นอร่อยอ่ะคือข้าวเนื้อย่างใหญ่มากอ่ะคือแบบดีมากอันนี้อยู่ในเซ็ตโปรโมชั่นนะคะที่สั่งมาก็จะเป็นเมนูหมูเป็นหมูกระเทียมไข่ลาวากินทุกวันเลยเนี่ยไข่ลาวาอาหารพื้นๆง่ายๆนะคะแต่ดูมีความรู้สึกเลยว่าเนี่ยข้าวหอมมะลิเพราะที่กดลงมาเนี่ยข้าวดูนุ่มมากเลยข้าวหมูกระเทียมไข่ดำนะคะข้าวดูนุ่มมากหมูกระเทียมก็นุ่มหอมกระเทียมมากดูว่าคุณภาพและปริมาณแล้วราคาดีมากเลยแล้วกาแฟเนี่ยจะบอกว่าเครื่องปรุงกาแฟเขาเนี่ยเครื่องปรุงกาแฟเขาแบบหันไปถ่ายเครื่องปรุงกาแฟเขาหน่อยไก่ซูมไปดูนะครับซูมไปดูเคาน์เตอร์นะครับนั่นฝั่งเคาน์เตอร์ที่สั่งมาเป็นอเมริกาโน่นะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ความหวานแดงๆทั้งเส้นสีของกาแฟเนี่ยใช้กาแฟอย่างดีเลยแล้วรสชาติดีคือกาแฟเน้นๆน่ะแล้วแบบกลิ่นกาแฟสดมันขึ้นมาที่จมูกแล้วมันทำให้เราชื่นใจเวลากินคนที่สายกาแฟอย่างเงี้ยถ้ากินกาแฟอย่างนี้แล้วแบบว่าจะชอบจะมีอะไรต่อร้านนี้บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีแล้วก็บริการดีแล้วก็แบบอบอุ่นอ่ะเหมือนมากินข้าวบ้านอ่ะแต่ว่าแบบแล้วราคาก็ที่ดีมากอ่ะเริ่มต้นที่หลัก10ทั้งกาแฟแล้วก็อาหารนะคะส่งขนมอะไรก็มีเนี่ยไปดูไว้นี่เอา
เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะอยู่หัวคลิปหรือท้ายคลิปแล้วแต่คนตัดต่อนะคะปีเตอร์แอนด์ซันค่ะคาเฟ่ซอยแบริ่ง1สุขุมวิท107ขึ้นที่ให้ที่หน้าจอแล้วนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจุ๋มกินทุกที่และเอ๋ที่ทุกปั๊มค่ะ You'll be alright.